วัสดีนะครับวันนี้ครูมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ครูมีเปิดจำหน่ายคอร์สออนไลน์แล้วนะครับส่วนอย่างที่คอร์สที่ครูสอนอยู่ตอนนี้วันนี้ที่นำมาให้ดูเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างของการสอนการเขียนอีเมลนะครับซึ่งคอร์สการเขียนอีเมลนี่คือออกมาล่าสุดนะครับหากใครสนใจจะสมัครคอร์สการเขียนอีเมลนะครับก็สามารถสมัครได้ดังที่ LINE ID อันนี้นะครับครูมีมากกว่าคอร์สเขียนอีเมลด้วยนะครับก็มีคอร์สอื่นๆทั้งแกรมมาทั้งอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งคอร์สการพูดการไลนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะสมัครมาโดยที่เข้ามาในLINE ID ได้เนี้ยนะครับของครูก็ลงเรียนครั้งเดียวนะครับเพียงจ่ายเกินแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถจะดูได้ตลอดชีวิตนะครับไม่มีการเก็บว่า6เดือนตัด3เดือนตัดอะไรอย่างนี้ไม่มีแล้วครูก็มีบริการให้ด้วยนะครับคือบริการดูแลผู้เรียนนะครับเป็นโครงการหลังบ้านคือใครลงเรียนแล้วก็สามารถที่จะให้ครูช่วยดูแลหรือตรวจทานนะครับงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับที่เรียนนะครับครูก็ยินดีจะตรวจทานให้โดยไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งด้วยนะครับหากใครสนใจก็ติดต่อ LINE ID ได้อันนี้คือคอร์สใหม่ล่าสุดคอร์สอีเมลการเขียนอีเมลนะครับหากใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนการเขียนอีเมลในหัวข้อที่เจอการใช้ได้บ่อยๆสำหรับการเขียนอีเมลนะครับเอาละมาดูหัวข้อที่2นะครับการสิ่งที่พบเจอได้ในอีเมลการเขียนบ่อยๆนะครับตั้งแต่ 2.1 นะครับไล่ไปจนถึง 2.5 เจอกันได้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาไล่ดูว่าเราจะนะครับเจอบ่อยๆอันแรกนะครับขอบคุณนะขอบคุณสำหรับอีเมลนี่เจอบ่อยมากๆเลยขอบคุณแล้วก็สำหรับอีเมลนะครับก็จะใช้คำว่า thanks นะครับขอบคุณเนี่ยเติม s ขอบคุณหลายๆอะไรเงี้ย for สำหรับขอบคุณสำหรับอีเมลนี่ต้องบอกด้วยอีเมลของคุณนะมันจะใช้ your ของคุณเนี่ยคำเนี้ย your emailนะครับ you ก็เป็นประธานแปลว่าคุณน่ะนะเจ้าของก็ you อย่างนี้นะต่อไปการอบรมปฏิบัติการจะจัดขึ้นในวันอังคารที่อังคารหน้าวันที่10 11อนุญาตนิดนึงอีเมลชอบใช้ passive voice มากๆนะครับทีนี้จะมาดูว่าอีเมลเขาจะจัดการเขียน passive voice อย่างนี้อย่างไรนะครับ 2.2การอบรมการปฏิบัติการนะครับจะจัดขึ้นในนะครับวันอังคารหน้านะแล้วก็วันที่4เดือนพฤษภานะครับตอนนี้การอบรมเราจะไปกันช้าๆนะการอบรมปฏิบัติการเขียนข้างบนนี้นะการอบรมการปฏิบัติการใส่เดอะเพราะว่าเราทราบแล้วว่ามันคือการอบรมอะไรหรือใส่ this ก็ได้การอบรมปฏิบัติการนี้ขอโทษทีเป็นตัวใหญ่เมื่อขึ้นต้นประโยคแรกนะครับ นะครับแล้วก็เวิร์กช็อปการอบรมปฏิบัติการนี้นะครับการได้และการอบรมกับปฏิบัติการนี้หรือถ้าเราจะใส่ตัวนี้ก็ได้ไม่แปลกอะไรอันนี้เริ่มยากแล้วจัดขึ้นคือภาษาฝรั่งในอีเมลมันจะนิยมใช้มาที่เป็น passive voice แปลว่าถูกโดนได้รับนะครับถูกก็ได้โดนก็ได้ได้รับก็ได้นะครับถูกโดนได้รับอันนี้มันมีจะถูกจะโดนจะได้รับต้อง will be แล้วตรงเนี้ยตามด้วยช่อง3เนี่ยจะถูกจะโดนจะได้รับอย่างนี้นะจะถูกจัดจำไม่ดีมันมาจากคำว่าโหปกติมันแปลว่าถืออีเมลใช้บ่อยมากครับช่อง2คือ held จริงๆคำนี้แปลว่าจัดให้มีขึ้นด้วยไม่ได้แปลว่ายึดถือจับอย่างเดียวนะครับจะถูกจัดให้มีคือ willจะถูกจัดให้มีมันจัดตัวเองไม่ได้นะครับในภาษาอีเมลมันจะแปลว่าจะจัด
ขึ้นหรือจะถูกจัดขึ้น will be ก็ใส่ช่อง3ต้อง3ต้องหาซื้อหรือดาวน์โหลดจะมาแต่งเองไม่ได้นะครับ be held อย่างเงี้ยจะจัดขึ้นนะครับทีนี้ในวันอังคารหน้าเมื่อมันมีหน้าแล้วก็ไม่ต้องมันมีหน้าตัวนี้แล้วไม่ต้องใส่ในละนะครับ will be held เราก็ next ไปเลย next tuesdayเห็นนะ next Tuesday ลบหน่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับ next Tuesday นะครับพอเรา next Tuesday ปุ๊บ4พฤษภาคมก็ 4th May ตัวใหญ่นะเพราะเป็นเดือนตอนนี้ 2.3